มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยนำเที่ยวประเทศไต้หวันเอเชียทัวร์โฮลดิ้งรถเช่าเอวิสบริการจดทะเบียนโดเมนเนมและโฮสติ้งบางกอกโฮสต์ดอทคอมที่พักกระบี่ติดอ่าวนางกระบี่ที่พารีสอร์ทกว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณค่าลำเนาไพรเหมือนชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ครับสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปทั่วทุกสัปดาห์หาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันฮะแล้วสถานที่แห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเกาะที่อยู่เอกเทศฮะไม่มีแผ่นดินอื่นๆหรือประเทศอื่นมาเชื่อมโยงหรือติดเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่เกาะกลางมหาสมุทรแล้วสถานที่แห่งนี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนจีนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมต่างๆสิ่งที่เขาถูกญี่ปุ่นนะครับมาปกครองถึง50ปีทำให้ไต้หวันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมนะครับเทปนี้รับรองครับพาคุณผู้ชมพาไปสนุกสนานพาท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยล่ะครับพอถึงเวลาเหมาะสมนะครับก็จับเป้คู่ใจเดินทางไกลมาด้วยกันครับผมจะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปยังตลาดที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณมากๆเป็นเหมืองทองเก่าทุกคนที่มาที่ตลาดนี้นะครับจะต้องแวะไปจับจ่ายใช้สอยหาของกินของอร่อยเยอะแยะเลยฮะตามผมมาเลยครับไปที่ตลาดเมืองโบราณจิ๋วเฟิ่นครับนะครับจะพาคุณผู้ชมมาเดินช้อปปิ้งมาเดินกินเดินทานเลยครับมาถึงที่ไต้หวันทั้งทีใช่ไหมต้องมาที่นี่ครับเหมืองเก่าเหมืองทองคำเก่าโบราณเลยนะครับที่เคยมีและเฟื่องฟูมากๆในสมัยยุคของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมาครอบครองไต้หวันถึง50ปีใช่ไหมครับแล้วถนนแห่งนี้คือถนนจิ่วเฟิ่นโบราณฮะเป็นถนนที่มีของกินของใช้ของช้อปปิ้งเครื่องดนตรีมีทุกอย่างนะฮะนักท่องเที่ยวไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาเพียบครับทั้งนั้นถ้าคนไทยมาหรือใครมาตามครับเขาจะพามาที่นี่ด้วยต้องไม่พลาดนะครับไงตามพาเข้าไปดูเลยตามมาฮะไปเจอแล้วร้านบัวลอยเผือกครับต้องลองสักหน่อยของดีของที่นี่ครับวันไอ้เนี่ยบัวลอยอร่อยบัวลอยบัวลอยโอ้โหฝังตั้งนานบัวลอยบัวลอยไอ้เพื่อนยาไม่ใช่เอาไหมfortified dollars เย้ yes ไต้หวันเย้แท็กwelcome youThank you. Welcome you, Master Corey.
งนี้ถือได้ว่าสวยครับเรามองปากอ่าวของเกาะไต้หวันตอนนี้เราอยู่ทางด้านเหนือสุดของเกาะไต้หวันเลยนะครับรอบที่แล้วมานะไม่ได้กินเพราะว่าเวลาน้อยมากแต่รอบนี้ฮะขอจัดก่อนครับตัวบัวลอยเผือกที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดที่นี่ครับให้นึกถึงต้มถั่วแดงต้มถั่วเขียวรสชาติแบบนั้นเลยน้ำซุปแบบนั้นเลยไม่หวานมากดีแล้วก็มีก้อนแป้งนะครับที่ทำจากหลายๆอย่างไม่ว่าตะเผือกหรือมันเทศก็สามารถมันคือมันหนึบๆอ่ะอากาศตรงนี้กำลังเย็นนะแล้วให้คุณผู้ชมได้ทานของอุ่นๆแบบนี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดดีฮะหาเวลามาทานกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่ตลาดอยู่ฝั่งไหนนี้ครับมีอะไรอร่อยอร่อยอีกเราเน้นกินเป็นหลักนะไปดูกันมาถึงฮะเรียกว่าอร่อยมากเลยอยากรู้ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายเขาดูเนี่ยนะเรียกว่าไอติมนะไอติมม้วนนะเป็นไอติมถั่วตัดม้วนอะประมาณนี้มันมีหลายอย่างนี่ก็เป็นถั่วตัดเหมือนบ้านเราเลยนะครับรสชาติจะออกหวานๆแล้วก็มีถั่วลิสงนั่นเองครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบะแซนะหวานๆเลยแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีแผ่นแป้งโรตีใส่ตัวที่เราใส่เนี่ยพร้อมกับไอศครีมครับรสชาติเป็นยังไงจะเข้าไปดูแม่งครับมาถึงไต้หวันทั้งทีนะครับมาที่ตลาดเก่าแห่งนี้ฮะถือได้ว่าถ้าเรามาแล้วเราต้องมากินขนมไอติมถั่วม้วนนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านเราเรียกว่ามีถั่วลิสงผสมกับตัวน้ำตาลเนี่ยมันจะหวานมากเพราะแถแถไทยๆเห็นไหมมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมดูนี่นี่หวานมากเลยนะมันจะเป็นไส้อยู่ในแป้งโรตีตรงนี้ครับแล้วเขาจะใส่ผักชีผักชีโรยหน้าแล้วก็ใส่ไอติมด้วยครับมันจะได้หอมหอมนะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับนี่มาอ๋อฮะอีซี่นะโอเคบนหม้อโอเคหม้อเอาอีกคนไต้หวันนะฮะรุ่นใหม่ๆนี่พูดภาษาอังกฤษดีมากเลยครับที่นี่ภาษาพื้นถิ่นก็คือภาษาฮกเกี้ยนแต่ยังไงก็ตามครับที่นี่เขาก็ใช้ภาษาจีนกลางด้วยนะครับก็คือภาษาที่พูดยากมากเลยนะนี่เป็นไงล่ะyes one more and with ice cream right ice cream want an ice cream yes right ใส่กะทิไหม yes ใส่กะทิชนะเสร็จละของกินที่ถือได้ว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่ครับมาแล้วต้องแวะชมแวะทานแวะกินด้วยนะครับเดินมาอย่างนี้เจอหอยอลูมิไรครับตัวนี้ถือว่าเป็นหอยที่อร่อยมากของไต้หวันครับจริงๆแล้วถ้าชื่อภาษาไทยคือหอยอะไรไม่รู้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวมันใหญ่มากเลยจะลองกินดู3ตัวร้อยครับอันนี้ให้เวลองดูแล้วว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรฮะอั
ันนี้ก็ถือว่าเป็นเปิดพิสดารนะมาก็เจอเพเพเบอร์ยะยังมีซอสชิลลี่ซอสซอส yes อุ้ยโอ้ควันขโมงโถงเฉงเลยคุณผู้ชมดูthank you หอยอะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะโอ้ดูควันขโมงโถงเฉงนี่หอยนี่มันแน่นๆน่ะนิ่มด้วยไม่ขาวนะนี่ลอยเขาจัดวางดูน่ากินมากเลยคุณผมป้อนของผู้ชมก่อนนะร้านนี้เราอยากกินอยู่ฮะมาดูกันกินอะไรไต้หวันอูหลงถี่ไว้ yes yes อู้ yeah good one more ไต้หวันอูหลงถี่เป็นชาอูหลงของไต้หวันเพียวๆล้วนๆเฮ้ย different yes stronger my mother so hard เฮ้ยดีนะคือวัฒนธรรมจีนอย่างหนึ่งก็คือการดื่มชามาเป็นพันๆปีข้อดีของชาคือว่าเป็นเมืองหนาวใช่ไหมเขาจะทานพวกหมู3ชั้นอะไรเยอะมากคุณผู้ชมสังเกตไหมเขาส่วนใหญ่สุขภาพเขาดีเขาไม่อ้วนหรือเขาอ้วนแต่เขาไม่มีพวกคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเยอะเพราะดื่มชาพวกนี้ฮะมันจะหยินหยางมันจะแบบควบคุมอุณหภูมิควบคุมเรื่องของไขมันเส้นเลือดดีมากชาอันนี้เป็นศาสตร์ที่ถือว่าชั้นสูงและดีครับถ้าสมมุติเราชิมแล้วเราชอบคุณชมซื้อหาทานได้เลยอันนี้ถือเป็นอย่างหนึ่งครับคนไทยเนี่ยมีอุณหภูมิหรือวิตัวชื้นนะครับคนไทยชอบทานน้ำแข็งนะไปเมืองจีนไม่ค่อยเจอหรอกน้ำแข็งเพราะเป็นเมืองหนาวอยู่แล้วเขาจะกินแบบถือร้อนๆอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยกลับมาที่นี่ไต้หวันเขาบอกเขาไม่ใช่คนจีนนะเขาเป็นชาวไต้หวันครับ thank you thank you